ลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะครับเพื่อหวังว่าตัวเองและคนรอบข้างจะมีความสุขแต่สำหรับปีนี้ผมได้เปลี่ยนความคิดในการตั้งเป้าหมายใหม่ครับผมพบว่าการที่เราพุชตัวเองให้พยายามไปถึงเป้าหมายที่เราฝันไว้โดยหวังว่าเราจะมีความสุขทำในสิ่งที่ฝันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าความคิดนี้ไม่ถูกทั้งหมดเรามองชีวิตเหมือนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากเกินไปที่เราจะมีเป้าหมายแบบที่สิ้นสุดคุณสอบได้คุณมีความสุขแต่ในชีวิตจริงเป้าหมายมันไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะชีวิตเหมือนการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดจนกว่าคุณจะตายลงไปคุณทำสำเร็จขั้นนี้คุณก็ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อจะเดินทางไปขั้นต่อไปถ้าคุณมีความคิดยึดติดว่าความสำเร็จเหมือนการสอบเนี่ยคุณพยายามหาทำทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณสำเร็จเนี่ยแต่เมื่อคุณทำได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากอย่างที่คุณคิดเพราะมันคือชีวิตครับที่คุณต้องเดินต่อไปคุณไม่สามารถหยุดได้ครับอีกเรื่องนึงที่ผมค้นพบนะครับถ้าเรามีความคิดว่าเราต้องสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วเรามีความสุขเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ยึดติดเกินไปถ้าผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะครับผมต้องมีเงิน1ล้านบาทแล้วผมจะมีความสุขผมได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนไทยมีเพียง 1% เท่านั้นที่มีเงินเก็บในบัญชีเกิน1ล้านบาทแล้วก็มีคนไทยอีก 88% นะครับที่มีเงินเก็บในบัญชีไม่ถึง 50,000 บาทเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีคนไทยเพียง 1% ที่มีความสุขเพราะผมเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความสุขเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นผมเลยสรุปกับตัวเองได้เลยนะครับว่าการที่เราหวังว่าจะรวยและมีเงินล้านแล้วมีความสุขเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นก็ได้ผมสามารถมีความสุขได้เลยครับดังนั้นในปีนี้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ครับแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่ผมต้องการเหมือนปีก่อนๆ นะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยครับผมตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ผมจะพยายามมีความสุขครับว่าง่ายๆสไตล์วิศวะแบบผมนะครับผมลดขั้นตอนมันซะเลยแทนที่จะรอให้สำเร็จแล้วมีความสุขผมตั้งเป้าให้มันมีความสุขเลยครับไม่ต้องรอให้สำเร็จอีกต่อไปครับจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองของความคิดเท่านั้นเองครับผมตั้งเป้าหมายเหมือนเดิมแต่ผมสอนตัวเองให้มีความสุขง่ายมากขึ้นบ่อยขึ้นพยายามเอนจอยกับทุกๆงานที่ทำมันแล้วพยายามควบคุมความสุขของตัวเองเนี่ยอย่าให้มันพีคมากนักแล้วก็อย่าให้มันตกลงมากเกินไปกับทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมครับทันตินัชฮันสอนว่าพฤติกรรมลึกๆของคนเราเนี่ยชอบคิดไปว่าความสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในปัจจุบันแล้วก็พฤติกรรมของเราภายในเนี่ยพยายามจะผลักดันเราให้ไปแสวงหาความสุขภายนอกในอนาคตแต่จริงๆแล้วทันติสนันฮันบอกว่า heaven is here and now พูดถึงเรื่องความสุขแล้วก็เป้าหมายนะครับผมคิดถึงหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุผมจำได้ผมเคยดูรายการคนค้นๆเมื่อ10ปีก่อนนะครับพิธีกรได้ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญาเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี้เป็นนักสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะครับหลวงพ่อไม่หยุดสร้างแม้กระทั่งช่วงที่ท่านอาพาธนะครับพิธีกรถามหลวงพ่อว่าถ้าพวกเราเนี่ยพยายามทำอะไรบางอย่างแล้วมันพลาดมันไม่สำเร็จเนี่ยหลวงพ่อจะมีคำสอนให้พวกเขาเหล่านี้ว่าอย่างไรหลวงพ่อร้องเพลงนี้นะครับเดินเดินเดินถ้าหวังก้าวหน้าก็ต้องพากันเดินพบเสือเราจะสู้พบศัตรูเราจะฆ่าพบแม่น้ำขวางหน้าเราจะก้าวข้ามไปเดินเดินเดินผมขอให้คุณเดินไม่หยุดครับแล้วคุณก็จะถึงปลายทางครับ